คุณเดียวก็ฟังฟังวันก็ฟรีนะมีอะไรเหรอจ๊ะอะไรครับมีอะไรลูกคือว่าผมจะมาหาเสื้อครับทอรีจะใส่ไปงานนะครับตัวไหนอะลูกตัวสีดำที่มีรูปยิ้มสีเหลืองอยู่ตรงกลางหน้าอกครับน่าเคยเห็นรอแป๊บนึงเดี๋ยวนะหาให้อ๋อครับผมครับแป๊บนึงนะมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยเจอแล้วจ้าตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เลยครับอะไรแต่ยังมีอีกตัวหนึ่งครับอ้าวมีเหรอตัวที่เขียนว่า make money not friends ครับโอเคโอเคเดี๋ยวนะให้รอแป๊บรอแป๊บครับเจอแล้วนี่ไงตัวนี้ไงโอ้ยอยู่นี่ได้จังไดน้องวินว่าไงนะอ๋อผมว่าดีใจจังเลยอะครับผมที่เจอเสื้อตัวนี้ครับผมไม่เจอนานมากเลยนึกว่าหายสาบสูญไปแล้วผมตั้งใจนี่สุดยอดเลยนะครับจ้าจ้าแล้วจะเอาตัวไหนอีกไหมล่ะถ้าจะเอานะก็หาเอาเลยนะลูกนะตามสบายเลยนะน่ะมีผ้าต้องรีดอีกเพียบเลยอะได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับได้เลยลูกไปเลยไปเลยเนี่ยมีสองสามราวเลยเลือกเอาเลยลูกครับจ้าจ้าจ้าเอาเลยนะสวัสดีครับนารายเอิร์ธเหรอครับเอิร์ธครับเอามาไงอันเนี้ยอุ้ยคิวหม้ออะไรมาแล้วลูกคือผมทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลมะเผือนะครับเอามาฝากนารายครับโอ้ขอบใจมากเลยนะจ๊ะอู้ดูฮิวมาถึงบ้านนะเลยเอาไปวางไว้ในครัวเลยลูกอ๋อครับพ่อป่ะพ่อไหนเหลือล้างบ้านแล้วก็ในครัวแล้วก็ชั้น2นี่ยังไม่ทันได้เบิ่งเลยครัวชั้น2โอเคโอเคนั่นอะไรครับคะกินเลยมั้ยครับเพราะว่านี่กำลังร้อนๆเลยเดี๋ยวชวนหมีมากินด้วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรลูกน้าชอบทานแบบเย็นๆน่ะแล้วส่วนเจ้าหมีก็เพิ่งกินข้าวไปบ่นว่าจุกอยู่เลยโอ้เหรอครับจ้าจ้างั้นเดี๋ยวผมไปดูในครัวเอ้ยเอาไปเก็บในครัวให้นะครับขอบใจมากนะลูกครับน่ารักกันจังหายไปไหนวะก็วางอยู่ตรงนี้อ้าวน้องเวนอ๋อครับจะไปไหนอะลูกพอดีปวดท้องครับว่าจะไปเข้าห้องน้ำอะครับจะเอาเสื้อมาฝากน้ำไปก่อนครับเอาสบายนะลูกนะครับผมครับเย็นได้ไหมคะก็หาให้ละเอียดไงคะเพราะว่าหลานอะไรเนี่ยเขาจะแอบอยู่ในตู้เย็นแล้วมีไหมคะไม่มีค่ะมีแต่ขนมนั่นเก็บไปเลยค่ะไม่ใช่เวลานี้ค่ะเอ๊กลิ่นอะไรนะเหม็นๆอะไรนะอะไรลูกผมคิดว่าบ้านอะไรเนี่ยน่าจะท่อตันนะครับผมได้กลิ่นเหม็นๆค่ะน้าไม่เคยได้กลิ่นเหม็นเลยนะลูกนะโอ้น้าอาจจะชินไงครับเพราะว่าน้าอยู่บ้านหลังนี้ผมนี่เพิ่งมาผมได้กลิ่นเดี๋ยวผมดูให้นะครับจ้าๆๆๆใจบ้างนะครับน้องเอิร์ทครับไอ้ท่อนั้นอยู่หลังบ้านนะลูกทราบดีครับแต่ว่าผมอยากดูตรงในสวนก่อนนะครับเพราะว่าท่อนี่มันอาจจะตันมากๆแล้วมันไหลย้อนกลับมาตรงท่อที่สวนเนี่ยครับท่อเนี่ยมันไหลย้อนกลับมาได้เหรอลูกฮะได้สิครับนะจ้าจริงๆค่ะได้ครับอุ้ยน้ำไม่อยากรู้นะเนี่ยมันตันเยอะๆมันจะไหลย้อนกลับโอ้โอเคโอเคงั้นเราฝากดูหน่อยนะลูกนะยินดีครับจ้าจ้าเดี๋ยวจัดการให้นะจ้าเดี๋ยวดูให้ครับจ้าจ้า
โอ้ยเป็นอะไรครับเป็นอะไรลูกวิ่งหน้าตั้งมาเลยของเข้าห้องน้ำหน่อยครับนะไม่เข้าบ้านตัวเองแล้วลูกมันเต็มครับชั้นสองอะชั้นสองก็เต็มครับเต็มได้ยังไงก็พี่น้องของเธอน่ะมาอยู่บ้านน้าเนี่ยที่บอกว่าเต็มเนี่ยคือกลิ่นมันเต็มแล้วพี่วินเพิ่งเข้าไปเหม็นหึบเลยครับน้องวินท้องเสียแน่ๆเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวปวดท้องมากโอ้ยเจ็บนี่น้องวินออกมาแล้วลูกน้องแฟนเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยน้าห้องนี้ไม่ไหวแน่ครับเพราะว่าพี่วินเพิ่งเข้าใช่ไหมครับน่าจะเหม็นหนักๆเลยแล้วโอ้น้าอย่าเข้าเลยไปที่อื่นเถอะชั้นสองได้ไหมนะไม่ไหวแล้วโอ้ชั้นสองชั้นสองเลยหัวโผล่โอ้ยโอ้ยตายแล้วครับลืมบอกน้องซันเลยว่าไอ้สายฉีดก้นเนี่ยมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวน้าไปบอกน้องซันก่อนอ๋อแล้วไงครับไม่ต้องบอกครับไม่ต้องบอกครับคิดว่าผมอยากได้ยาแก้ท้องเสียครับช่วยไปซื้อให้ผมหน่อยได้ไหมครับน้าไรที่บ้านน้ามีรอแป๊บรอแป๊บอ๋อน่ะผมไม่เอาครับผมอยากได้ตัวใหม่เลยครับอยากได้ยาใหม่ครับนะครับนายผมไหวครับอ๋องั้นรอแป๊บนึงนะครับโอ้โหเป็นหนักนะเนี่ยโอ้ยไฟตายแล้วลืมอะไรครับอะไรครับลืมปิดเตารีดนะลูกอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปปิดให้ครับแค่นี้เดียวเองงั้นฝากหน่อยลูกนะขอตัวเองแล้วนะได้รอแป๊บโอ้ไม่ไหวแล้วนะโอ้ยโอ้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยพอไม่มีลูกค้าก็ต้องมานั่งมัดถุงน้ำปลาเนาะเดี๋ยวนางพอละอะไรนู่นฮะถุงอะไรอ่ะก็ถุงของแกไงก็เมื่อวานที่แกติดรถฉันมาแล้วแกลืมไว้ไงว้าลืมไปเลยอ่ะก็แต่ของอะไรอ่ะชุดนอนไม่ได้นอนเอาไว้สบายจืดนี่เห็นไหมสีแดงฉานแดงฉานด้วยจืดรักจืดหลงจืดรักจืดหลงฉันว่านะแกไม่เหมาะกับสีนี้หรอกแกเหมาะกับสีขาวอุ้ยสไตล์เจ้าหญิงหรอเนื้อผ้าดิบๆผืนยาวๆผูกหัวผูกท้ายให้สองคนช่วยหามแล้วก็ให้คุณวางบนเชิงตะกอนข้าห่อศพจริงเชียวเอาเก็บไว้ไปใส่เซอร์ไพรส์จืดดีกว่าสาธุสาธุสาธุอะไรนะกูขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจืดอย่าได้มาเห็นอะไรชั่วร้ายแบบนี้เลยวางมือเลยนะปากคอเลาะลายเดี๋ยวทำไมสติ๊กเกอร์ที่ปิดถุงมันขาดแบบเนี้ยก็ตะกี้ตอนแกะมันอาจจะขาดหรือเปล่าไม่แน่นอนถ้าฉันทำฉันก็ต้องรู้ดิน้าน้าแกะดูชุดฉันเหรอนี่ฉันไม่แกะให้สวยลูกตาฉันหรอกโธ่นี่บอกตรงนะมันอาจจะขาดตั้งแต่แรกแล้วแกไม่ทันได้สังเกตก็ได้ขนาดแกลืมไว้ในรถฉันแกยังจำไม่ได้เลยเออวะก็อาจจะเป็นไปได้เออนี่เป็นไงบ้างมีใครเห็นมีไหมฉันว่าเปลี่ยนจากมีเป็นหลานอะไรดีกว่าไหมฮะฟังแล้วมันตั้งหิดตั้งหิดยังไงไม่รู้ว่ะใจที่มันมุ่งอ่ะสรุปมีใครเจอหลานอะไรปะล่ะไม่เจอเลยไม่เจอเลยค่ะนี่หาทั้งในบ้านนอกบ้านหลังบ้านห้องน้ำชั้นสองก็ไม่มีใครเจอเลยค่ะงั้นผมว่ามันก็เป็นแบบที่ผมคิดนั่นแหละจริงเหรอวะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าปัญหาแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวอย่างนั้นไรอ่ะโอ้พี่ก็อาการทางจิตอ่ะมันก็เกิดขึ้นกับใครก็ได้ทั้งนั้นแหละเราก็บอกน้าไรไปเลยไหมคะว่าเขาป่วยจะได้พาไปรักษาไม่ได้นะคะน้องเชออาการทางจิตนี่มันค่อนข้างซับซ้อนมากเลยนะคะถ้าเราบอกน้าไรไปตรงๆเนี่ยน้าไรเขาอาจจะไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยก็ได้แล้วเราต้องทำยังไงอะคะฉันว่าเราต้องหาทางค่อยๆคุยกับน้าไรวะเดี๋ยวฉันจัดการเองน้องวินยาแก้ท้องเสียมาแล้วลูกอาการเป็นยังไงบ้างอะครับดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วครับนั่นอะไรนั่นอะไรครับรีบกินเลยนะลูกนะคือว่าอะไรลูกไอ้เอ๋ยมีเรื่องจะคุยด้วยนะครับไม่บอกจะจัดการเองไงวะก็ฉันบอกว่าจะจัดการไงไม่ได้บอกจะพูดเองก็ฉันจัดการให้แกพูดแล้วไงไอ้พี่อะไรลูกทางหลังไอ้เอ๋ยมีเรื่องจะคุยด้วยนะพี่อะไรน้องเอ๋ยนั่นอะไรเดี๋ยวเรามานั่งคุยตรงนี้ดีกว่านะครับมา
เธอนี่มีพิรุษกันแฮะมีอะไรเอาว่ามาเลยลูกนารายฟังผมดีๆนะนารายมีหลานชื่อหมีจริงๆใช่ไหมครับก็จริงนะสิทำไมจู่ๆมาถามอย่างนี้ลูกแล้วนารายพอจะมีหลักฐานอะไรไหมเช่นพวกรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับวิตายแล้วน้าไม่เคยมีอ่ะนะครับเป็นน้าหลานกันมันจะไม่มีรูปคู่สบายได้ยังไงล่ะครับแล้วทำไมมันต้องมีด้วยลูกอยู่กันแค่นี้ไม่เห็นต้องถ่ายไว้เลยลูกอะไรเนี่ยเป็นอะไรกันแล้วลูกฮะนารายครับนารายฟังผมดีๆนะครับหลานน้าที่ชื่อหมีเนี่ยเขาไม่มีตัวตนอยู่จริงครับน้าสร้างเขาขึ้นมาในจินตนาการของน้าเองนะครับจะบ้าเลยน้องวินสร้างเสื่องอะไรก่อนที่เราจะมานี่นะดาก็เพิ่งนั่งกินข้าวอยู่กับมันแล้วเมื่อคืนนี้มันก็นั่งดูทีวีอยู่กับน้าด้วยพวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ยนี่พี่วินผมว่าไม่ต้องคุยแล้วพี่ยังไงไม่รู้เรื่องผ่านอะไรไปโรงพยาบาลเลยดีกว่าไม่เอาหนักเลยไปน้าขอโทษนะครับไม่ได้บ้าลูกน้าไม่ได้บ้าไปน้าไปนะมากับผมก่อนมีตัวตนมันเป็นหลานน้าก่อนนะอยากจะก่อนนะปล่อยตัวน้าไรนะครับหมีฮะ